สมุทรปราการค่ะอันนี้คนในครอบครัวเดียวกันสามีกับภรรยานั่งอยู่ด้วยกันสักพักนึงกินเหล้าไปด้วยไงทางฝั่งของสามีก็เลยโมโหเขาอ้างนะคะบอกเฮ้ยโมโหเอาปืนขึ้นมาแล้วจะขู่เมียขู่อีท่าไหนไม่รู้คุณผู้ชมกระสุนลั่นเจาะขาเมียอีกเลือดสาดกระจายค่ะเหตุเกิดที่บ้านคลองสวนอยู่ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์คุณผู้ชมดูด้านในคนยิงเนี่ยนั่งรออยู่ที่โซฟารอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมตัวส่วนทางด้านของคนเจ็บไปดูคราบเลือดในบ้านเลือดเต็มบ้านเลยทางด้านของภรรยาชื่อคุณปิ่นแก้วกระสุนเข้าต้นขา2ข้างนะคะเป็นปืน9มม.แล้วคุณแก้วนอนร้องครวญครางอยู่กับพื้นแบบนี้ทางด้านของโอ้นี่สามีก็ตัวเปื้อนเลือดอีกเหมือนกันคุณผู้ชมสามีชื่อคุณนาวุฒิคุณนาวุฒิบอกว่าผมเมาคือในที่เกิดเหตุมีขวดเบียร์ด้วยค่ะแล้วก็นั่งดื่มเหล้าเมาแบบนี้ขออภัยเบียร์แล้วก็ทะเลาะกับภรรยาหลังจากนั้นเมียด่าจริงๆทะเลาะกันเรื่องหึงหวงโดนเมียด่าเสียหายๆก็เลยเอาปืนมาถือนั่งคูแล้วตอนนั้นสไลด์ดูลูกกระสุนว่ามันค้างในลำกล้องไหมปรากฏจังหวะสไลด์ปืนลั่นเจาะขาเมียเข้าพอดีตกใจก็รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ตั้งใจจริงๆมีเสียงนะคะตอนที่คุยกับเจ้าหน้าที่ค่ะนี่ครับคุณผู้ชมปืนแค่ลั่นแล้วในนาวุธเนี่ยคนก่อเหตุบอกโอ้โหน้ำตานองหน้าเลยนะเมียรักปืนลั่นแล้วก็เจ็บไปดูกองเลือดก็ได้ครับคุณผู้ชมอ่ะวันนี้น้องต้นปฏิภาณยุวนวนิชเราลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุเลยได้ภาพไหมฮะลงพื้นที่ไปเห็นบอกว่าไปเจอเพื่อนบ้านก่อนแล้วกันผมเล่าเพื่อนบ้านก่อนนางจิตเนี่ยเพื่อนบ้านบอกช่วงที่เกิดเหตุตัวเองเนี่ยได้ยินเสียงปืนเนี่ยดังขึ้น1นัดหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงลูกชายของคนเจ็บกรีดร้องออกมาเลยแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยแม่โดนยิงหลังจากนั้นเนี่ยเห็นบอกญาติคนเจ็บก็วิ่งกันออกมาหลังจากนั้นก็บอกว่ามีการโทรศัพท์หากู้ภัยถามว่าตอนนั้นเนี่ยคุณจิตเพื่อนบ้านก็บอกนะบอกสนิทสนมกันทั้งคู่แหละทั้งตัวผัวเองแล้วก็เมียเองมีการทักทายกันอยู่ปกติธรรมดาเลยที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่ผัวเมียทะเลาะกันเป็นประจำผัวกับเมียทะเลาะกันแต่ไม่รุนแรงนะก็ทะเลาะว่าผัวเนี่ยเมาเมียก็บ่นผัวเป็นเรื่องปกติไม่คิดเลยผัวจะเอาปืนมายิงเมียแต่พอมารู้ว่าปืนลั่นก็อ้าวอาจจะเป็นไปได้แต่ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีเรื่องตบตีอะไรกันถึงเลือดตกยางออกแบบนี้ลองฟังเสียงคุณจิตเพื่อนบ้านดูหน่อยฮะได้ยินเสียงดังนัดนึงเลยแล้วก็ลูกเขาก็กรีดร้องครับแล้วก็ร้องว่าช่วยด้วยสักพักนึงก็คือได้ยินเสียงดังนัดนึงเลยแล้วก็ลูกเขาก็กรีดร้องครับแล้วก็ร้องว่าช่วยด้วยสักพักนึงก็คือร้องไห้แต่สักพักลูกเขาก็วิ่งออกมาช่วยด้วยครับช่วยด้วยแม่ผมถูกยิงแล้วชาวบ้านแถวนี้ก็วิ่งออกมาบอกให้โทรหาแจ้งตำรวจเลยแจ้งตำรวจเลยเขาก็มีปากเสียงกันบ่อยนิดนึงเราจะได้ยินก็ได้ยินช่วงกลางคืนใช่แต่ก็ไม่ถึงรุนแรงหรือว่าอะไรทำร้ายร่างกายอะไรครับนี้บางทีพี่ก็ได้ยินมีทะเลาะกันบ้างแหละก็คือได้ยินออกมาเสียงดังแต่ก็ไม่ถึงรุนแรงขนาดก็ตกใจมากสงสารลูกเขาใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะและน้องต้นได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาด้วยเผยนาทีที่เห็นนะฮะเห็นบอกว่าเป็นตอนแรกเลยตอนตัวที่1ก่อนตอน 11:16 นาทีหลังจากเกิดเหตุเห็นบอกลูกชายคนเจ็บวิ่งออกมาจากนอกบ้านนี่ค่ะและชาวบ้านเขาได้ยินเสียงปืนแล้วไงเขาเลยไปยืนดูอยู่ว่าเกิดอะไรแล้วเห็นว่ามีน้องคนนึงวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือตามที่เพื่อนบ้านเล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะหลังจากนั้นญาติๆเนี่ยพอทราบข่าวก็เลยเดินทางเข้ามานี่น้องโบกมือขอให้คนเขาช่วยแล้วเนี่ยค่ะญาติๆมาถึงก็มาจอดรถที่ด้านหน้าแล้วก็เป็นกลุ่มของญาติที่มีการโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจนกระทั่งรอสักประมาณไม่ถึง10นาทีรถของกู้ภัยก็มาถึงบ้านพอเข้าไปในบ้านตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยเลือดเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะที่บริเวณตรงต้นขาฟังเสียงคุณนาวุฒิดูหน่อยเพราะหลังจากที่คุมตัวไปที่โรงพักทางด้านของสามีก็บอกผมไม่ได้ตั้งใจจังหวะสไลด์ปืนกระสุนเจาะขาเมียพอดีค่ะคือเช็ควาล์วเปิดผมปืนใส่ครับปืนเป็นปืนของใครปืนของผมยี่ห้ออะไรทอรัส1911เป็นปืนที่ของเราที่ได้ไปป.สี่เลยใช่ไหมได้ครับมีความเสียโอเคซื้อมานานหรือยังครับเกือบ10 ปีแล้วครับ10 ปีวันนี้ทำอะไรอยู่เอาปืนมาเอามานั่งเช็คเฉยๆว่าคุณชาติ
คือเพื่อเช็คว่าคือผมปกติผมจะใส่ลูกลายลูกแรกคือลูกสีแดงคืออันนั้นสียิ้มไม่ออกผมก็ชากเสร็จปุ๊บแล้วผมไม่รู้มันติดปุ๊บผมหันไปปึ้งมันออกเลยถึงทำเงี้ยทำไมทำตัวไม่ดีเกเรครับหรือว่าเราเกเรทะเลาะกันแล้วแต่จะไม่ได้เกี่ยวเรื่องปืนนี่ไม่ทะเลาะกันแล้วเนี่ยผมข้างหน้าคุยกันช่องปราบผมด่าพี่ปราบผมก็แล้วนี่เมียด่าพอเมียด่ามากๆนักเอาปืนออกมามาเช็ดลำกล้องไม่รู้ว่าจะขู่เมียหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมฮะวันนี้เราไปเจอกับพี่มนพี่มนเนี่ยเป็นเพื่อนของทางด้านคนที่ก่อเหตุนะฮะแล้วก็มีการบอกเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนของนาวุธคนก่อเหตุนี่แหละก่อนเกิดเหตุไม่เพิ่งกินเหล้าวันนี้นะทำไมอ่ะกินเหล้าตั้งแต่เมื่อวานข้ามวันวันเสาร์กินเหล้าข้ามวันข้ามคืนแม่ก็สมแล้วครับที่เมียมาถึงบ้านปุ๊บมาด่าเลยและกลับมาบ้านแม่มาถอนซะหน่อยกินเบียร์อีกขวดหนึ่งสุดท้ายแล้ววันนี้พี่มนบอกเหมือนกันบอกกินเหล้าข้ามคืนแต่วันเสาร์แล้วแต่ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยตัวเองก็บอกมีการบอกนะคุยกับนาวุฒิมาหลายวันแล้วเรื่องปืนก็รู้ว่ามีครอบครองแต่ไม่อยากจะยุ่งแล้วก็ได้ยินเสียงแหละทะเลาะกันแต่ไม่ได้มาจากการไปกินเหล้ากับผมนะนาวุฒิกินแล้วไม่ยอมเลิกผมก็กินเป็นเพื่อนพอไม่อยากเสียเพื่อนแต่กินกันเยอะไปหน่อยพอกลับบ้านไปปุ๊บเมียก็เลยด่าอ่ะลองฟังเสียงดูฮะยังวันเสาร์เขาก็กินเขากินจนเช้ามั้งเห็นไฟก็เปิดนะผมก็ไม่รู้ว่ากินหรือนั่งทำอะไรไม่ค่อยได้ดูถึงว่าเข้าบ้านกับใครบ้านใครบ้านมันก็คือเรื่องส่วนตัวนี่เราไม่ได้ยุ่งกันใช่ครับแต่เรื่องแบบเสียงทะเลาะกันรอดออกมาเนี่ยมีบ้างไหมมันก็มีบางมันก็มีบางครั้งผัวเมียก่อนเกิดเหตุนี้วันสองวันนี่ไม่มีนะก็ปกติดีปกติไม่ผมคิดไปก่อนไม่เฉยผมไม่ค่อยได้ยุ่งเขาด้วยครับพอไปทำงานกลับมาผมก็ปิดประตูเข้าบ้านเพื่อนอยู่ด้วยกันตั้งแต่เมื่อวานพอส่งเพื่อนกลับบ้านเอ้ายังไม่หยุดสุดท้ายเมียด่าดีนะกระสุนไม่พบเข้าจุดสำคัญ